สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะตัวนี้เป็นไผ่ข้าวหลามกับแดงลำลายสีทองนะคะเป็นต้นพันธุ์ของทางสวนค่ะดูลายของเขาค่ะลายชัดเจนนะคะสีเขียวตัดลายสีทองสวยมากค่ะแทงหน่อออกมาเยอะเลยค่ะปีนี้เริ่มทยอยแทงหน่อออกมาเรื่อยๆเลยนะคะปีนี้ฝนค่อนข้างที่จะชุกอยู่นะคะเนื่องจากว่าฝนมาช้าแต่ก็มาเรื่อยๆค่ะก็เลยทำให้ต้นพันธุ์ของทางสวนแทงหน่อตัวนี้จะหน่อมาช้านะคะถ้าเทียบกับไผ่ตัวอื่นๆของทางสวนแล้วตัวนี้มาทีหลังเพื่อนเลยแต่ว่าหน่อออกดกมากค่ะลายโดดเด่นลายชัดเจนเลยค่ะสวยมากเป็นไผ่ลำต้นลายนะคะแต่ว่าใบของเขาก็เป็นสีเขียวเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มียังมีน้อยนะคะบางสวนยังไม่มีเลยนะคะสำหรับไผ่ข้าวหลามลายทองเป็นไผ่ข้าวหลามกับแดงค่ะที่กลายพันธุ์นะคะสวยๆเลยค่ะไผ่ข้าวหลามกับแดงลำลายสีทองสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะ